เดลซันฟาร์มครับพี่กนอันนี้บ้านอะไรนะฮะบ้านตะเลืองบ้านตะเลืองหมู่7ครับ7อำเภอสอยดาวอำเภอสอยดาวครับตำบลทับช้างเนาะตำบลปะตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับพี่กนเนี่ยมารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยได้ยังไงครับทีแรกก็เห็นน้องเป็นแมมอ้วนน้องอ้วนน้องอ้วนเขาใช้อยู่ครับเขาใช้อยู่อันนี้ก็ยังไม่อะไรแล้วพอน้องสาวเอามาใช้ครับก็เลยคือพี่แมมกับพี่วิบูลน้องสาวครับแมมกับวิบูลเอามาใช้แล้วก็เห็นมันโตดีก็เลยลองเอามาทำใบครับปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ครับก็ตามคำแนะนำฉีดแต่ยาอย่างเดียวตามคำแนะนำที่แรกก็ใช้เทอร่าเนาะเทอร่ายาผงครับแล้วก็เซนติครับครับแล้วก็มีคอนโทรลบ้างครับเพื่อมาเป็นภูมิต้านทานครับก็ฉีดมาตลอดจนกระทั่งระยะกี่เดือนก็ตัดเสร็จได้แต่งเสร็จอะไรเสร็จก็ฉีดเลยนับถอยหลังไปประมาณฉีดไปกี่ครั้งอ่ะทำใบทั้งหมดเนี่ย6ครั้งทำใบ6ครั้งทำใบ6ครั้งแล้วคือสะสมอาหารด้วยอะไรด้วยอยู่ในตอนนั้นเลยที่ตามที่ผมบอกเนาะไม่เคยใส่ปุ๋ยเอาแต่ครับไอยาของเดอะซันเรียกของเดอะซันเดอะซันไม่ถูกครับทีนี้พี่กนก็ฉีดสารเป็นวิทยาทานคือฉีดยังไงผมก็ใส่ลงดิน15โลครับ15โลขึ้นใบใช้ผสมกะตัวนี้ไม่ใช่ผมเรียกไม่ถูกละลาย13ไอ้ถึง16ไม่ได้ใส่ไก่สารโลครึ่งไทโอยูเรียยูเรียโลครึ่งครับจริงๆก็ไม่ต้องถึงขนาดไทโอไม่ต้องใช้ก็ได้ครับไม่เป็นไรทีนี้พอทำสารฉีดลงดินข้างหนึ่งฉีดขึ้นใบข้างหนึ่งขึ้นใบสองครั้งสามครั้งเลยจริงครับในสูตรเนี่ยของผมมันจะไม่มีแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันแล้วแต่ใครแล้วแต่มันนะครับแต่ว่าเราจะแก้ปัญหาดีกว่าเราจะเอารากกลับขึ้นมาให้เร็วแล้วก็ทำดอกให้ไวนะครับจะเห็นว่าพอหลังจากทำสารแล้วเนี่ยกี่วันครับเริ่มแทงช่อดอกก็ทำสารวันที่หนึ่งนี่วันที่27เนาะ27ครับ1 27 27วัน17วันเริ่มแทงช่อดอกเห็นช่อดอกครับเริ่มเห็นช่อดอกครับบางต้นมันไวไงก็ได้ช่อดอกไวครับนะข้างหลังนะฮะเนี่ยตรงนี้ข้างหลังอาจารย์นะ17วันครับ27วันครับแล้วพอแทงช่อดอกพอแล้วพี่ก็ใช้โอเมก้าต่อใช่มั้ยฮะโอเมก้าเนาะก็จะใช้ต่อเนี่ยครับใช้โอเมก้าเพื่อเปิดตาดอกเพื่อทำให้เขาสะสมตาดอกครับเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันเป็นใบอ่อนนะพี่คนถามผมว่าเป็นใบอ่อนอย่างเงี้ยทำไงไม่ต้องห่วงเลยฮะใบอ่อนดีครับถ้าเดี๋ยวพอร้านนั้นมันจะแตกออกมันจะเป็นตาออกเล็กๆออกเยอะแยะเลยครับถ้าเดี๋ยวมันจะสมบูรณ์ครับเพราะไม่ได้อาหารเลี้ยงจากใบเดี๋ยวค่อยดูใบออกมาแล้วใบมันแก่เร็วครับของเราเนี่ยพี่กนคิดว่ามันแตกใบเร็วไหมไวแล้วใบเสมอไหมเสมอใหญ่เนาะก็เนี่ยใบครับอันนี้นี่โดนสารร่วงไปบ้างนะใช่โดนสารมันก็มีครับแล้วก็ใบหนานะฮะมีสปริงตั้งแต่ใช้มันยังไม่เคยลงยาฆ่าแมลงเลยนะครับนี่ยืนยันเลยครับยังไม่เคยใช้เลยเพราะว่าถ้าต้นไม้มันแข็งแรงอย่างผมเคยบอกพี่กนว่าถ้าต้นไม้แข็งแรงก็เหมือนเราสุขภาพเราแข็งแรงพอเราเผชิญปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่เกิดปัญหามันก็ไม่มันเรามีภูมิต้านทานอย่างเงี้ยครับเนี่ยยังไม่เคยฉีดเลยครับอย่าฆ่าแมลงก็คล้ายแต่ของนั่นครับกันพี่กนอยากฝากอะไรกับเกษตรกรไหมครับว่าที่เคยใช้อื่นๆมาอย่างพี่กนเคยใช้มาพี่กนเคยใช้อะไรมาเยอะแยะมากมายเลยพี่กนหันมาตรงนี้เนี่ยเป็นอินทรีย์โดยเป็นตัวจริงละเป็นออร์แกนิกครับที่เข้าสามารถเข้าถึงคืออินทรีย์ตัวไหนเราไม่รู้แต่ว่าอินทรีย์ตัวนี้ของเราเป็นออร์แกนิกนะฮะเป็นอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วพี่กนคิดว่า
มีอะไรประทับใจบ้างก็มันงามอ่ะนะแล้วก็อย่างนึงไม่อันตรายแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยทำเพื่อครับปกติเราต้อง15วันใส่ก่อนราดต้องใส่อันนี้เยอะคือเยอะอันนี้ไม่ได้ใส่แล้วไม่ต้องหิ้วหลายตัวถูกไหมถูกไหมจริงราคาถูกไหมถูกราคาถูกถูกไม่แพงหมดไม่กี่บาทเนาะคือจริงๆก็ราคาต่อลิตรอาจจะดูแลสูงนิดนึงแต่มันไม่ได้บวกมากมันไม่ได้บวกเยอะใช่ถ้าอย่างของธรรมดาเราต้องใส่3อย่าง4อย่างแล้วคนจะทำไงให้อยากบอกพี่น้องเกษตรกรในตะเลืองเนี่ยหรือว่าทั่วๆไปอะลองหันมาดูเนี่ยก็เขาก็เข้ามาดูสวนอยู่เนาะเขาก็ยังดูผมก็ยังเนี่ยเพิ่งจะทำเป็นปีแรกเนาะครับทำมาดูสวนพี่เดือพี่กลได้พี่แมมได้แล้วอ้วนได้อ้วนเขาครับเข้าปี2แล้วฝากเบอร์โทรหน่อยครับเบอร์โทรผมมัน087 087 922 922 922 5629 5629อันนี้ครับครับติดต่อได้ครับครับก็ขอขอบคุณพี่กลนะครับที่ได้พามาชมสวนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเนี่ยตอนนี้แตกช่อแล้วนะวันที่27มีนาคม2562นะครับนี่คือการแทงช่อดอกในการสะสมอาหารแค่ระยะเวลาแค่ไม่2เดือนเนาะประมาณ2เดือนก็ตั้งแต่ตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวนะครับประมาณ2เดือนกว่าฉีดยามาครับเอาของเดือนจันทร์มาฉีด6ครั้งครับ6ครั้ง6ครั้งกี่วันคนเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ10วัน15 10กับ1510 15แรกๆก็10นะครับหลังๆก็15นะครับก็ยืดเวลาได้ครับก็ขอขอบคุณพี่กลมากขอบคุณมากครับ